าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมวันอาทิตย์ที่4กันยายนก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่อาจารย์วิเชียรก็จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็พูดเรื่องของโหราศาสตร์กับชีวิตถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งแรกของรายการของเรานะคะดังนั้นอยากจะให้เชิญชวนนะคะแฟนๆรายการมาพบปะพูดคุยมาเจอกันแถมยังได้ความรู้กลับบ้านไปอีกด้วยนะคะสำหรับงานนี้นะคะจะจัดที่โรงหนังกัตนามูวี่มอลล์กัตนารัชดานะคะอยู่ตรงแยกเหม่งสายจำนวนจำกัดที่นั่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าใกล้จะเต็มแล้วนะคะคุณผู้ชมก็รีบโทรมาสำรองที่นั่งนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจะมีผู้โชคดีในงาน10ท่านเราจะได้ดูดวงกับอาจารย์วิเชียรกันสดๆเลยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันอยากจะถามอะไรถามได้เลยแต่คุณอย่าลืมเตรียมวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมาด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้เป็นผู้โชคดีคอนเฟิร์มนะคะว่าแม่นจริงๆนะคะอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697และ0831997972นะคะสำหรับกิจกรรมครั้งแรกนี้เราไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยเพราะว่าอยากจะมาเจอกันก็ต้องเน้นอีกทีนะคนที่มาแล้วเนี่ยถึงไม่ได้ดูดวงก็ไม่ได้กลับมือเปล่าค่ะเพราะเรามีที่ระลึกของที่ระลึกที่ใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิตเลยแจกด้วยค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าชีทนะคะที่อาจารย์วิเชียรเขียนขึ้นมาเพื่อแฟนรายการที่จะมาร่วมงานในวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะเวลาประมาณนะคะ9โมงท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็อยากจะให้รักษาสิทธิ์นะคะถ้าใครติดธุระจริงๆแต่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วมาไม่ได้นะคะโทรมาแจ้งนิดนึงนะคะจะได้สละสิทธิ์ให้กับท่านต่อไปที่รออยู่แล้วมีอีกนิดนึงนะครับเอกสารที่แจกเนี่ยจะใช้ตามวันเกิดของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นต้องแจ้งวันเกิดของคุณด้วยใช่ครับเพราะเราจะแจกให้ตรงกับวันเกิดเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้เต็มที่นะครับนะคะงั้นต้องบอกด้วยนะครับเกิดตรงกับวันอะไรจะได้รับเอกสารที่ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตอบSMSกันอีกนิดนึงนะคะมาเลยค่ะจากคุณสุเมธนะคะวันที่26กุมภาพันธ์ปี25นะคะเวลา 21:30 นหรือว่า 3 ทุ่มครึ่งวันศุกร์ถามเรื่องสุขภาพการเงินและความรักค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับอายุครบ35เพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพปีนี้ต้องระมัดระวังมีความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุได้แต่ถ้าเป็นการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็แปลว่ายังไม่ได้รุนแรงถึงขนาดจัดการรักษาไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังว่าปีนี้มีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุนะครับการเงินส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะตำแหน่งการเงินเนี่ยปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้โชคฟลุกหรือลาบลอยขึ้นมานะครับปีนี้มีโชคในลาบลอยแล้วเรื่องฟลุกที่จะเกิดขึ้นนะครับและโชคตัวนี้เนี่ยมาทั้งเรื่องการงานแล้วก็มาทั้งลาบลอยด้วยครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณสุนทรเกิดวันจันทร์ที่21มิถุนายนปี19เวลา 5:00 น.ค่ะอาจารย์งานเงินโชคลาภสุขภาพครอบครัวครบหมดเลยค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะดวงนี้เกิดในราศีพฤษภและราศีนี้ทำดุจดาวเสาร์เล็งที่บอกว่ากำลังจะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยส่วนเรื่องสุขภาพคุณนะยังไม่มีอะไรต้องน่ากังวลนะครับก็ยังแปลว่ายังสบายๆอยู่นะครับการงานส่วนการงานเนี่ยปีนี้มีแนวโน้มอาจจะต้องไปได้งานใหม่งานใหม่นี่ดีขึ้นนะครับแต่ต้องอยู่ไกลขึ้นหรือต้องเดินทางมากขึ้นนะครับโชคลาภมีโชคลาภนี่โชคลาภยังไม่มีเพราะสถานการณ์ตอนนี้หาเงินไม่ทันใช้ได้มาก็ใช้หมดได้มาก็ใช้หมดนะครับแต่ว่าปีหน้าก็จะหาเงินทันใช้แล้วนะครับตั้งแต่มกราค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธรรมนิตนะคะอันนี้น่าจะตอบไปแล้วนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะคุณจีระนะคะเกิดวันที่31ตุลาคมปี39นะคะเวลา 13:39 อาชีพการเงินค่ะ39อาชีพการเงินตัวนี้เกิดในราศีกุมนะครับค่ะคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยเขาบอกอาชีพที่เหมาะที่สุดเนี่ยจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่เกี่ยวกับการขายการตลาดการเดินตลาดหรือการขายหรือเป็นเซลล์อีกกลุ่มนึงคือทำงานด้านเกี่ยวเทคโนโลยีพวกอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์หรือเป็นงานช่างทางด้านเทคนิคเชียนก็ได้นะครับก็บอก2อย่างครับแล้วก็เรื่องการเงินปีนี้หาเงินไม่ทันใช้นะมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดแล้วในดวงบอกหมดกับเรื่องบ้านรถและหมดกับชีวิตส่วนตัวก็เป็นทรัพย์สินเนาะใช่ครับก็ไม่เป็นไรนะเป็นทรัพย์สินและดวงช่วงนี้มีเรื่องเดินทางบ่อยระวังปัญหาเรื่องชู้สาวด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเอ็มเอสที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะไปที่จดหมายนะคะจากคุณวันชัย
นะคะเรียนอาจารย์วิเชียรที่เคารพนะคะผมเกิดวันศุกร์ที่30มิถุนายนปี2493เวลา17นาฬิกาตรงหรือว่า5โมงเย็นนะคะก็คำถามแรกนะคะจะมีบ้านที่ดินทรัพย์สินเป็นของตัวเองไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีบ้านและทรัพย์สินเป็นตัวเองไหมในลักษณะดวงเนี่ยแปลว่าบ้านที่มีอยู่ต้องอาศัยเขาและต้องอาศัยผู้อื่นอยู่หรือไม่ก็ต้องอาศัยลูกหลานในภายหน้าแปลว่าต้องมีบ้านที่ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่นะครับนะแล้วก็เรื่องห้อยพระอะไรถึงถูกฉลองก็คงเป็นปางลำพึงนะครับเพราะเกิดวันศุกร์วันศุกร์ครับนะแล้วก็ชีวิตอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรมีอะไรเตือนไหมคะชีวิตในอนาคตข้างหน้าเนี่ยที่ต้องเตือนนิดนึงก็คือหนึ่งเรื่องสุขภาพดวงนี้มีแนวโน้มจะเป็นโรคชราที่เกี่ยวกับระบบข้อหรือเส้นประสาทอักเสบเสื่อมนะครับนี้ต้องระวังนิดนึงส่วนเรื่องที่สองที่จะเตือนนะก็คือว่าในระยะนี้เนี่ยในดวงเนี้ยนะมักจะมีปัญหากับคนได้ง่ายให้มันระมัดระวังเรื่องการพูดจากับคนใกล้ชิดไว้อาจจะเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำก็มี2เรื่องนี้ที่เตือนไว้นะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคุณวันชัยนะคะก็คุณชมท่านอื่นสามารถเขียนจดหมายนะคะเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่อยู่นะคะที่ขึ้นตามหน้าจอ27/1ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140หรือว่าทางอีเมลก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ miracle_ch@hotmail.com แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมวันอาทิตย์นี้นะคะจะเต็มแล้วเหลือนับตัวเลขได้เลยที่น้อยมากนะคะก็ลงทะเบียนนะคะที่0851293697และ0831997972ใครที่ลงทะเบียนแล้วมาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามน้องๆทีมงานของเราได้นะคะพร้อมจะตอบคำถามก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะขึ้นทางหน้าจอด้วยกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้ากับแพรและอาจารย์วิเชียรเวลาเดิมนะคะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ